สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันเช่นเคยใน Baby Bee Day Channel ค่ะวันนี้นะคะบีจะมารีวิวนะคะยางรัดผมของ Invisible Bubble นะคะยางหน้าตาแบบนี้นะคะจะต่างกับยางเส้นละ5บาท10บาทตามตลาดนัดยังไงเราไปไขข้อข้องใจกันในคลิปเลยค่ะเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนนะคะก็คงจะเคยเจอปัญหาเช่นเดียวกันกับบีค่ะเมื่อตอนที่บีไว้ผมยาวนะคะบีก็ชอบรัดผมนะคะรวบผมเป็นหางม้ารวบสูงนะคะเวลาที่เรามัดผมตึงๆแน่นๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกแบบหนังศีรษะตึงแล้วก็ทำให้เกิดอาการปวดหัวนะคะอีกอย่างนึงนะคะพอเราคลายมัดออกนะคะเพื่อนๆไม่อยากคิดเลยค่ะผมเป็นรอนตามรอยมัดเลยนะคะแล้วเวลาที่ดึงยางออกเนี่ยผมก็ขาดหลุดติดออกมาด้วยนะคะซึ่งปัญหาเหล่านั้นเนี่ยไม่ค่อยที่จะโอเคกับบีเลยค่ะจนกระทั่งนะคะบีได้มาเจอกับยางรัดผมหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นเกลียวๆเหมือนสายโทรศัพท์นะคะทำให้ปัญหาเหล่านั้นนะคะหมดไปนะคะทำให้บีรัดผมได้สบายใจแล้วก็ผมไม่หักไม่งอนะคะแล้วก็ไม่ปวดหัวอีกเลยค่ะสำหรับยางรัดผมหน้าตาแบบนี้นะคะก็มีจำหน่ายครั้งแรกในโลกนะคะที่ประเทศเยอรมนีในปี2012ค่ะผู้ค้นพบนะคะก็คือเด็กสาวนักศึกษามหาวิทยาลัยปี1ในประเทศเยอรมันนะคะเขามีชื่อว่าโซฟีค่ะโซฟีนะคะก็มีความชื่นชอบในการมัดผมหางม้านะคะแต่ว่าเวลามัดเนี่ยเธอก็เจอปัญหาเดียวกันเลยค่ะก็คือปวดหัวนะคะพอคลายมัดออกเนี่ยผมก็จะเด้งนะคะผมก็จะงอนะคะทำให้ดูไม่สวยนะคะและเธอนะคะก็ได้ค้นพบยางรัดผมแบบนี้ด้วยความบังเอิญค่ะก็คือมีอยู่คืนนึงนะคะเธอต้องไปงานปาร์ตี้ของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งมีชื่อว่า Bad Taste นะคะถ้าเป็นชื่อไทยก็น่าจะประมาณว่ารสนิยมแย่นะคะแต่งตัวมิกแต่ไม่แมทอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งโซฟีเองนะคะก็แต่งตัวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังขาดแอคเซสซอรีสำหรับผมค่ะเธอก็เลยมองไปรอบๆหอพักของเธอนะคะจนไปสะดุดตาค่ะเจ้าโทรศัพท์เก่าเครื่องนึงนะคะที่แขวนอยู่ที่ผนังเธอก็คิดแล้วนะคะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรนะคะเพราะทุกคนก็มีโทรศัพท์มือถือของตัวเองอยู่แล้วเนาะเธอก็เลยตัดสินใจค่ะดึงสายโทรศัพท์นั้นนะคะมาทำเป็นที่รัดผมของเธอนะคะแล้วเธอก็ไปปาร์ตี้ได้อย่างสบายใจค่ะพอกลับมาแล้วนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเธอก็รู้สึกว่าทำไมสายโทรศัพท์นั้นนะคะยังรัดที่ผมของเธอเนี่ยได้อย่างแน่นหนานะคะอีกอย่างนึงเนี่ยก็ไม่ทำให้เธอรู้สึกปวดหัวด้วยนะคะนั่นก็คือไอเดียเลยค่ะทำให้โซฟีนะคะเขาได้เริ่มทำการนะคะวิจัยแล้วก็พัฒนานะคะทำให้เกิดเป็นยางรัดผมแบบนี้นะคะให้พวกเราได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ค่ะโซฟีนะคะเขาก็ตั้งชื่อแบรนด์ของเขานะคะว่า Invisible Bubble นะคะซึ่งมีวางจำหน่ายครั้งแรกเลยนะคะที่ประเทศเยอรมนีในปี2012และมีจำหน่ายในประเทศอื่นๆในปีต่อมาค่ะก็คือปี2013นั่นเองนะคะสำหรับนะคะยางรัดผมของ Invisible Bubble นะคะเขาก็มีหลายรุ่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นนะคะรุ่นคิดรุ่นออริจินัลนะคะรุ่นสลิมรุ่นพาวเวอร์นะคะแล้วก็รุ่นนาโนนะคะแล้วก็มีอีกเยอะมากมายนะคะบีไม่รู้จะบอกหมดยังไงนะคะเดี๋ยวบีให้ลิงก์ไปนะคะเพื่อนๆจะได้เข้าไปดูเพิ่มเติมได้ค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะที่บีจะมารีวิวก็คือ3รุ่นนี้เลยนะคะก็คือรุ่นออริจินัลนะคะรุ่นสลิมแล้วก็รุ่นพาวเวอร์ค่ะมาดูกันที่รุ่นแรกค่ะรุ่นนี้นะคะออริจินัลค่ะขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะอยู่ที่ 3.5 ซมค่ะเพื่อนเวลาที่เราใช้นะคะแล้วก็มาสองผมนะคะเพียงเท่านี้นะคะเขาก็จะสามารถเก็บผมของเพื่อนนะคะมัดได้อย่างแน่นหนาเลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่ไม่ชอบรัดผมแน่นๆนะคะมีขอแนะนำอีกรุ่นนึงเลยนะคะก็คือรุ่นสลิมขนาดของรุ่นสลิมนะคะก็อยู่ที่4เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความหนาของตัวยางนะคะก็จะหนาน้อยกว่ารุ่นที่แล้วนะคะประมาณนี้เวลาเรารัดสองทบนะคะก็จะให้ลุคแบบการรัดผมแบบเบาๆนะคะไม่แน่นไม่ตึงจนเกินไปค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่มีผมหนาหรือว่าเป็นพวกสายออกกำลังกายนะคะบีขอแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะนี่นะคะรุ่น Power ค่ะขนาดของเขานะคะอยู่ที่4เซนติเมตรนะคะไซส์เท่ากับรุ่นสลิมนะคะแต่ว่าความหนาของตัวยางเนี่ยก็จะมีความหนาที่หนากว่านิดนึงนะคะรุ่นนี้เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าไม่ว่าจะกระโดดโลดเต้นยังไงนะคะเพื่อนเ
าก็สามารถเก็บผมเราได้หมดนะคะไม่ค่อยจะหลุดออกมาเลยนะคะถึงจะมีหลุดเนี่ยก็คือแบบน้อยมากๆเลยนะคะบีอยากแนะนำให้เพื่อนๆนะคะลองใช้รุ่นนี้ดูนะคะใช้แล้วอาจจะติดใจเหมือนบีก็ได้ค่ะสำหรับความแตกต่างนะคะของยางรัดผม Invisi Bubble นะคะกับยางรัดผมทั่วไปนะคะเซตละ5บาท10บาทตามท้องตลาดนะคะ Invisi Bubble เนี่ยเขาผลิตมาจากเรซินนะคะทำให้ยางของเขานะคะมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ขาดยากกว่าวัสดุที่ผลิตจากพลาสติกทั่วไปที่เขาขายตามท้องตลาดนะคะอีกอย่างนึงนะคะก็คือยางของเขานะคะจะไม่เปลี่ยนสีนะคะเพื่อนตอนซื้อมาครั้งแรกเนี่ยเป็นสีใสยังไงก็เป็นสีใสแบบนั้นเลยนะคะเนี่ยจะไม่เปลี่ยนสีนะคะแต่สำหรับที่ตลาดนะคะนี่บีซื้อมานะคะเส้นละประมาณไม่แน่ใจว่า10บาทหรือเปล่านะคะตอนแรกก็เป็นสีใสนะคะพอใช้ไปเรื่อยๆนะคะก็เริ่มเปลี่ยนสีนะคะคือออกเหลืองนะคะแต่ Invisi Bubble เนี่ยไม่เปลี่ยนสีนะคะก็ยังใสอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือยางประเภทนี้นะคะเขาก็จะมีรอยต่อนะคะเพื่อนแต่บีจะลองหาดูก่อนนะเนี่ยก็จะมีรอยต่อนะคะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะคะทุกเส้นนะคะมีรอยต่อนะคะของที่ตลาดก็มีรอยต่อเหมือนกันนะคะของ Invisi Bubble เนี่ยก็มีรอยต่อเหมือนกันนะคะยังไม่มีบริษัทไหนนะคะที่สามารถผลิตยางหน้าตาแบบนี้นะคะโดยไร้รอยต่อได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะความเลิศของเขานะคะก็คือเวลาที่แบบว่าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยืดนะคะหรือว่าแบบมีการบิดนะคะผิดรูปเนี่ยเราสามารถนำเขาเนี่ยกลับไปแช่ในน้ำอุ่นนะคะพอแช่แล้วเนี่ยรูปทรงของเขานะคะก็จะกลับคืนมานะคะสวยเหมือนเดิมนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานเขาต่อไปได้ยาวๆเลยนะคะเพื่อนมาดูกันที่ราคาค่ะสำหรับ Invisi Bubble นะคะเขาก็จะขายเป็นกล่องแบบนี้นะคะ1กล่องนะคะก็จะมี3เส้นข้างในนะคะนี่นะคะราคานะคะก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อเป็นรุ่นอะไรนะคะราคาก็จะเริ่มที่ประมาณ250บาทนะคะไปจนเกือบ300บาทนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะก็ตกอยู่ที่ประมาณเส้นละประมาณ80บาท90บาทนะคะมีคิดว่านะคะราคานี้นะคะไม่แพงเลยนะคะเมื่อเทียบกับการใช้งานนะคะถ้าเพื่อนๆได้ลองใช้แล้วนะคะเพื่อนๆก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างเลยนะคะว่ามันต่างจริงๆค่ะต่างจากยางทั่วไปนะคะตามท้องตลาดเส้นละ10บาท20บาทนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบีก็หวังว่านะคะจะเป็นไกด์ไลน์นะคะให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหายางรัดผมอยู่นะคะถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย